สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ h t t l l k กับผมประคันปันทบพลังโกลน,นะครับวันนี้น่าจะหยิบเรื่อง flexible working มาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้นะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่ยุคนี้ไม่พูดถึงก็คงจะแทบจะไม่ได้เลยเพราะทุกองค์กรก็พยายามที่จะ apply แล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเรื่องนี้ มาวางแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานประเด็นวันนี้ที่หยิบมาคือเรื่องของการวางระบบ flexible ที่ไม่ flexible เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ flexible ที่ไม่ flexible ก็คือเหมือนกับเราบอกว่าเราจะมีระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นนะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพนักง,งานกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นเลยกลับรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมมันเบิร์นเอาท์กว่าเดิมแล้วมันรู้สึกเครียดกว่าเดิมมากมายทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะประสบมาด้วยตนเองด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะก็คือองค์กรเนี่ยสร้างระบบที่เราเรียกว่าให้พนักง,งานสามารถจะทํางานจากที่บ้านได้ซึ่งหลายๆอย่างมันก็ทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่ามัน flexible มันมีความยืดหยุ่นนะครับเราจะตื่นสักกี่โมงเราจะไปทํางานวันไหนช่วงไหนของ วันนะฮะอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าช่วงไหนที่เราไม่อยากอยู่บ้านจะไม่นั่งทํางานตามกาแฟร้านกาแฟข้างนอกถ้าไม่ได้ติดประเด็นว่าร้านอาหารปิดน,นะะเราก็สามารถจะนั่งทําที่ไหนก็ได้ซึ่งมันก็ทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกอันหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันยืดหยุน มากขึ้นมันสามารถจะออกแบบช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของตัวเองกับงานเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมเขารู้สึกแบบนั้นตอนที่บริษัทเริ่มที่จะมีนโยบายเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์โควิดมันบังคับมานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพอถึงเวลาทํางานจริงเนี่ยเราให้พนักง,งานทางานที่บ้านแต่กับกลายเป็นว่านายจี้ติดทุกเวลาเนะช้าตื่นมายังไม่ทันไรเลยนะฮะคิดว่าน่าจะตื่นสายได้หน่อย พอแต่ก็มีเสียงโทรศัพท์ตามเข้ามาแล้วเอ้ายังไม่ตื่นอีกเหรอนีกําลังจะประชุมอยู่แล้วนะเจ็ดโมงครึ่งเราไม่ได้ไปทางานไม่ต้องเดินทางดังนั้นเราเริ่มประชุมเช้ากันหน่อยได้ไม่เป็นไรนั่นอันนี้คือ,อแรกเลยถัดมาสักพักหนึ่งอ่ะบางคนบอกว่ามีครอบครัวต้องทําอาหารอะไรต่างๆก็ค,คิดว่า,าไาเรื่อง flexible น่าจะช่วยทําให้เขาผ่อนเรื่องงานลงไปได้ในบางช่วงเวลาเพราะมันยืดหยุ่นถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าช่วงที่กาลังทําอาหารให้ครอบครัวอยู่ นายก็โทรมาอีกไลน์มาอีกเอา้าทําอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังจะประชุมอีกแล้วนะอีกนัดหนึ่งไงจำไม่ได้เหรอที่ผมนัดคุณไว้เมื่อวานเนี่ยบลา b นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพนักง,งานก็เริ่มเอาอีกละกลางวันก็แบบนี้เย็นก็แบบนี้กลางคืนก็แบบนี้อีกตามจี้งานตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ flexible ขเข้าจริงเลยถูกไหมฮะบางคนนี่ช่วงเที่ยงคิดว่าน่าจะได้ถอดหูฟัง เอาไม้ออกปิดเครื่องสักพักหนึ่งพร้อมกับจะเปิดหน้าต่างไปจิบกาแฟกินข้าวกลงวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวนะฮะผมก็เห็นเพื่อนผมบางคนนี่ประชุมยิงยาวจริงๆนะครับเรียกว่าจากซูมไป Google Meet จาก Meet ไปทีมแล้วก็มีเว็บเบรกสอะไรต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยคือในเครื่องเนี่ยมีแพลตฟอร์มในการประชุมแทบจะทุกโปรแกรมแล้วก็ประชุมต่อเนื่องจริงๆข้าวกลงวันไม่ได้กินบางครั้งต้อง ขออนุญ,ญาตนายปิดกล้องแล้วก็นั่งกินข้าวไปด้วยนั่งฟังประชุมไปด้วยนะบางทีถึงเวลาเปิดไม์นายเรียกถามนี่ปากยังเต็มไปด้วยอาหารเต็มปากแลวพูดไม่ก็จะได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งบางครั้งเนี่ยความฟลกซิเบิลที่พนักง,งานคาดหวังเนี่ยก,กลายเป็นว่าสู้ทํางานแบบไม่ฟลกซิเบิลจะดีกว่าเพราะว่าพนักง,งานมีความรู้สึกว่าเขาสามารถจะ รู้นะฮะว่าช่วงตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงนี่คือเวลางานเพราะฉะนั้นเขาทํางานก็ได้แต่บริษัทบอกว่าเอ้าเรามาทํางานฟล็กซี่กันฟล็กซิเบิลกันอยู่บ้านทํางานจัดสรรเวลากันเองนะแต่ผลงานต้องเสร็จนายพูดแบบนี้อ้าวพนักง,งานก็โอเคจัดสรรเวลาใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะทําเวลาให้มันลงตัวแต่คนที่เป็นนายกับกลายเป็นว่ามาจี้ติดทุกเวลานี่คือความฟล็กซิเบิลที่เกิดขึ้นจริงนะครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่านายทุกคนจะเป็นแบบนี้นะฮะคือบางคนก็เข้าใจนะฮะว่ามันมีช่วงเวลาที่ต้องห้ามประชุมคือบางแห่งนี่กําหนดกฎเกณฑ์มาอย่างชาัดเจนเที่ยงนะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงตรงจะไม่มีการประชุมอะไรเด็ดขาดเป็นช่วงพักจริงๆ6กโมงเย็นนะฮะหรืออาจจะห้าโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งช่วงนี้ก็จะมีเห,เหมือนกันให้พนักง,งานพักผ่อนนะหลังจากสองทุ่มไปเราจะไม่มีการติดต่อง,งานกันอีกเลย ก็จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในความฟลีซิเบิลตรงนี้ครับกับกลายเป็นว่าพอเราทํฟล l ซิเบิลเนี่ยนะฮะนายก็เลยมองว่านี่ไงเขาพนักง,งานจะทําเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นลองมาคุยกันแต่เช้าเลยดีกว่าดึกๆกก็ได้นน่พวกนี้คุณก็ตื่นสายได้เราก็ประชุมกันตอนดึกหน่อยนะแต่หารู้ไม่ว่าพอตอนเช้านายตื่นเช้ามาก็โทรมาจิกเลยนะที่นี่อกจะตื่นสายได้นี่คือความฟลีซิเบิลที่มันไม่มีความฟลีซิเบิลเลยนะครับดังนั้นในปี ถัดไปถ้าเราจะทำเรื่อง flexible working หรือ hybrid working จริงๆผมว่า HR คงต้องคุยกับผู้บริหารค่อนข้างหนักทีเดียวว่าคำว่า flexible เนี่ยท่านคงต้องมีความเรียกว่าเคารพเรื่องของการใช้เวลาคงไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบว่า flexible ของนายอ่ะคือคือนายอยากจะใช้เวลาไหนก็ได้นายอยากจะนัดประชุมเวลาไหนก็ได้ก็อ้างว่า flexible ไปหมดคำว่า flexible จริงๆมันก็คือเราจะโฟกัสหลักนะฮะก็คือหนึ่ง งานต้องไม่เสียนะันที่1เลยนะครับผลลัพธ์ของงานจะต้องออกมาได้ตามปกติตามเป้าหมายให้ได้2ลูกค้าต้องไม่เสียก็คือกรณีที่บริษัทของเราต้องบริการลูกค้าเนี่ยความเป็นเฟล็กซิเบิลจะมาอ้างว่าช่วงนี้ผมหยุดครับช่วงนี้ผมกําลังดูแลพ่อแม่ดูแลลูกอยู่ครับให้บริการไม่ได้ต้องไม่เกิดเคสนี้เด็ดขาดบริษัทจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนนะฮะเวรในการบริการลูกค้าใครที่ไม่สามารถทำช่วงเวลานี้ได้ จะต้องมีพนักง,งานเข้าไปทดแทนชดเชยตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันที่2นะฮะคือลูกค้าจะต้องไม่เสีย3ก็คือตัวพนักง,งานเองก็ต้องรู้สึกยืดหยุ่นจริงๆนี่เราถึงจะเรียกว่าเป็น flexible working จริงๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มี productivity นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากดังนั้น HR ก็ควรจะต้องมีการเขียนกฎเกณฑ์เหล่านี้ออกมาให้ชัดเจนว่าจะทำยังไง หลายคนถามว่าอ้าวแล้วไอ้พวกงานที่มันมีสเกจดูลลิ่งชัดเจนเช่นงานที่ต้องอยู่กับแผนกผลิตที่จะต้องดูแลเรื่องของเครื่องจักรที่ต้องมาทํางานในโรงงานเราจะเฟล็กซี่กันยังไงเราจะทํำยังไงเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะให้คนกลุ่มนี้ทํางานจากที่บ้านอ,อย่างที่ผมเคยคุยในบอดแคสต์ตอนเก่านะครับว่า f l e x i b l e Working มันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเวลากับสถานที่นะครับมันสามารถที่จะ ก็คือไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่อย่างเดียวว่าคุณจะต้อง work from home แต่มันเป็นเรื่องของเวลาก็ได้ที่สามารถจะ flexible ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะะเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้ว่าเราจะจัดสรรระบบวิธีต่างๆในเรื่องของ flexible working กันในรูปแบบไหนบ้างหลักการของมันก็คือถ้าเราจะใช้ในบริษัทพนักง,งานทุกคนทุกหน่วยนะฮะทุกตำแหน่งจะต้องได้รับการตอบแทนเรื่องของ่องเรียกว่า นะครับเรื่องของนโย,ยบายเรื่อง flexible working อย่างเรียกว่าเท่าเทียมกันหรืออาจจะถ้าไม่เท่าเทียมกันเขาต้องมีความรู้สึกว่าด้วยงานของเขาอ่ะมันก็ flexible ได้ตามลักษณะงานของเขาจริงๆก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ